สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พี่เข็มก็จะมาคุยเรื่องเห็ดลินจือละครับวันนี้จะพาไปดูฟาร์มเห็ดลินจือแล้วก็จะคุยให้กับท่านผู้ชมได้ฟังเรื่องสรรพคุณของเห็ดลินจือซึ่งสรรพคุณของเห็ดลินจือเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะอ้างอิงการวิจัยของสถาบันการศึกษาได้นะครับมาดูประโยชน์ของเห็ดลินจือกันนะครับมันช่วยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพเราได้บ้างเห็ดลินจือแดงพันจีทูเห็ดลินจือแดงได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งเห็ดหรือ God of Mushroom นะครับในเห็ดลินจือแดงมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโพลีแซคคาไรด์เป็นสารที่โมเลกุลใหญ่สารตัวนี้มีหน้าที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วก็มีสารอีกตัวหนึ่งนะครับเราเรียกว่าไตเตอร์ปินอยด์ซึ่งสารตัวนี้มีผลกับการรักษาโรคเรื้อรังต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคเกาต์โรคสะเก็ดเงินโรคภูมิแพ้ครับเห็ดลินจือแดงมีหลายร้อยสายพันธุ์นะครับแต่ว่าสายพันธุ์ที่มีคุณภาพในการรักษาและป้องกันโรคก็คือพันธุ์ที่มีสีแดงซึ่งก็ที่จะมานำมาศึกษาวันนี้ก็คือเห็ดลินจือแดงพันธุ์ G2 ครับการปลูกเห็ดให้ได้คุณภาพดีนะครับโรงเรือนต้องมีความสะอาดแล้วในการเก็บเห็ดนั้นนะครับตั้งแต่เห็ดออกดอกไปจนเก็บอายุได้เนี่ยอายุของเห็ดต้องมีอายุ90วันถึง110วันครับการเก็บเห็ดก็จะได้เนื้อยาที่มีคุณภาพเหมาะสมสารโพลีแซคคาไรด์ที่อยู่ในเห็ดลินจือเนี่ยนะครับเป็นสารที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคครับฉะนั้นเมื่อกินเห็ดลินจือไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรคไม่ค่อยป่วยเป็นโรคจึงถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะครับส่วนสารอีกตัวหนึ่งก็คือสารไตเตอร์ปีนอยด์ซึ่งมีผลต่อการรักษาโรคเรื้อรังเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคเกาต์สะเก็ดเงินและก็โรคภูมิแพ้ต่างๆเพราะฉะนั้นเห็ดลินจือแดงเนี่ยรักษาความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นคนที่มีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตต่ำจึงไม่ควรกินเห็ดลินจือแดงครับบุคคลที่ไม่ควรกินอีกอย่างหนึ่งก็คือบุคคลที่เป็นโรค SLE หรือโรคแพ้ภูมิของตัวเองแล้วก็บุคคลที่มีการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายอวัยวะบุคคลที่กินเห็ดลินจือแดงได้ก็คือตั้งแต่อายุน้อยๆไปจนถึงอายุเยอะครับสามารถกินเห็ดลินจือแดงได้ทุกเพศทุกวัยทั้งเด็กและผู้ใหญ่จากงานวิจัยพบว่าการกินเห็ดลินจือแดงไม่ก่อให้เกิดพิษต่อระบบเลือดระบบตับหรือไตการศึกษาในคนป่วยระบบทางเดินปัสสาวะก็จะมีอาการดีขึ้นไม่มีอาการข้างเคียงมีความปลอดภัยในการรับประทานระยะยาวในการรับประทานเห็ดลินจือแดงนั้นนะครับควรรับประทานในช่วงตื่นนอนท้องว่างก่อนอาหารและก็ก่อนนอนครับเห็ดลินจือแดงไม่เป็นพิษต่อระบบพันธุกรรมและระบบอสุจิไม่พบอาการแพ้แล้วก็ไม่พบอาการข้างเคียงที่รุนแรงพบแต่เพียงอาการแพ้เล็กน้อยเช่นง่วงนอนหิวน้ำปัสสาวะบ่อยอุจจาระเหลวเป็นผื่นคันเล็กน้อยทีนี้จะพาไปดูโรงเรือนปลูกเห็ดลินจือแดงของลุงปื๊ดที่พัทยาล่ะครับซึ่งการสร้างโรงเรือนการปลูกเห็ดลินจือแดงก็สร้างแบบเดียวกับโรงเห็ดทั่วๆไปล่ะครับสะอาดแล้วก็มีความชื้นแล้วก็เย็นนะครับไปดูกันเลยครับผมจะพาท่านผู้ชมมารู้จักหรือมาดูการปลูกเห็ดลินจือแดงพันธุ์ G2ท่านผู้ชมครับในช่วงนี้นะโควิดมันก็ระบาดมากสมุนไพรตัวหนึ่งที่มันมีบทบาทในการป้องกันโรคหรือการสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายโดยเฉพาะเห็ดลินจือแดงเนี่ยนะครับก็คือเห็ดลินจือแดงเราจะมีสารโพลีแซคคาไรด์ซึ่งสารโพลีแซคคาไรด์ตัวนี้นะครับก็จะไปเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายซึ่งมันจะพบมากในเห็ดลินจือแดงซึ่งสารโพลีแซคคาไรด์เนี่ยนะครับก็จะไปปรับสมดุลของร่างกายสร้างภูมิต้านทานของร่างกายให้ต่อต้านไวรัสคนที่กินเห็ดลินจือเนี่ยก็มักจะมีภูมิต้านทานที่จะไม่เกิดไวรัสโรคที่เกิดจากไวรัสเป็นต้นว่าอะไรบ้างครับงูสวัดเอดส์นี่ก็เกิดจากไวรัสนะครับโควิดนี่ก็เกิดจากไวรัสพวกโรคหวัดต่างๆก็เกิดจากไวรัสโรคที่เกิดจากไวรัสเนี่ยจะไม่มียาฆ่าไวรัสแต่ว่าถ้าเราสร้างภูมิต้านทานของร่างกายให้แข็งแรงเนี่ยเราก็จะไม่เป็นหวัดง่ายเราก็จะไม่ติดไวรัสง่ายๆนะครับเห็ดลินจือแดงซึ่งเป็นราชาแห่งเห็ด God of Mushroom นะครับซึ่งก็เป็นสมุนไพรที่คนจีนเขาก็กินกันมาอย่างยาวนานแล้วก็คนไทยก็ให้ความสนใจตอนนี้ก็สามารถที่จะปลูกได้ในประเทศไทยผมพามาดูฟาร์มเห็ดลุงปื๊ดที่พัทยาครับนี่ครับก็เป็นเห็ดลินจือแดงพันธุ์ G2การทำโรงเรือนก็ต้องมีความชุ่มชื้นพอสมควรนะครับนี่ครับพื้นก็ต้องเป็นพื้นทรายโรงเรือนต้องมีความสะอาดนะครับก็วางเห็ดลินจือซ้อนๆกันไว้อย่างนี้เนี่ยครับนี่เปิดก้อนเห็ดมาได้ประมาณ1เดือนแล้วครับก็จะได้เห็ดลินจือแดงซึ่งตอนนี้เนี่ยยังเก็บไม่ได้
ลักษณะของเห็ดลินจือแดงเนี่ยนะครับก็จะมีสีแดงนะแต่ตอนนี้มันยังไม่เป็นสีแดงนะครับมันยังเป็นสีส้มแล้วก็ยังเป็นสีเหลืองอยู่ซึ่งข้างใต้ของเห็ดเนี่ยนะครับก็จะมีสีขาวนวลเนี่ยนะสีขาวนวลอย่างนี้นะครับนี่ครับเมื่อวางเห็ดลินจือให้ได้อายุประมาณ2เดือนถึง3เดือนก็คือช่วงที่เก็บเห็ดลินจือที่เหมาะสมที่สุดก็คือเห็ดมีอายุประมาณ3เดือนขึ้นไปคือ90วันถึง110วันจะเป็นช่วงที่มีสารโพลีแซคคาไรด์ไตเตอร์ปีนอยเยอะนั่นนะครับก็จะเหมาะกับการเก็บเห็ดเมื่อเก็บเห็ดแล้วก็ไปหั่นนะฮะหั่นแล้วก็ตากแห้งตากแห้งได้แสงแดดนะครับนั่นแหละแล้วก็เอามาต้มนะวิธีการกินก็คือเอาเห็ดลินจือแดงเนี่ยนะครับเอามาต้มนะครับเพื่อให้สารที่มันอยู่ในเห็ดเนี่ยนะครับออกมาบางคนเข้าใจว่าเห็ดลินจือแดงเอาไปทำอาหารได้ไหมครับมันไม่ได้เห็ดทำอาหารนะครับมันเป็นเห็ดยาท่านผู้ชมครับนี่คือเห็ดลินจือแดงนี่นะครับอายุประมาณ1เดือนยังเก็บไม่ได้อีกประมาณสัก2เดือนนะเมื่อขอบมันเลิกขาวแล้วก็ถึงจะเก็บเห็ดลินจือมาเนี่ยนะครับโอเคครับนี่ครับพามาดูฟาร์มเห็ดลินจือแดงทีนี้ก็ก่อนที่จะมาวางแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องทำก้อนเชื้อซึ่งก้อนเชื้อก็นี่ครับนี่ครับลุงปื๊ดก็ทำก้อนเชื้อไว้อย่างนี้เนี่ยนะฮะก็ก้อนเชื้อนอกจากว่าเห็ดลินจือแดงลุงปื๊ดก็จะทำเชื้ออย่างอื่นด้วยเห็ดนางฟ้าเห็ดนางลมเห็ดขอนเห็ดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูเห็ดที่อายุของการปลูกเห็ดลินจือแดงในโรงเรือนนี่นะครับเห็ดต้องมีอายุ90วันจนถึง110วันนะครับเมื่อเก็บเห็ดมาแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าเก็บทีละเยอะๆต้องเก็บมาแล้วก็หั่นตากแห้งเลือกเอาวันที่แดดและอากาศดีๆนะครับเก็บหั่นให้หนาประมาณ4มิลลิเมตรหั่นตากแห้งกลับไปกลับมาจนแห้งสนิทให้เห็ดหักดังเปาะนะครับก็ถือว่าการตากนั้นแห้งสนิทแล้วนำเห็ดที่ตากแห้งนั้นแล้วเนี่ยนะครับมาบรรจุใส่ซองพลาสติกดูดเอาอากาศออกอีกครั้งหนึ่งเป็นการเก็บที่ดีนะครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้เห็ดแห้งนั้นกระทบกับความชื้นเพราะจะทำให้เกิดเชื้อราซึ่งเป็นอันตรายได้นะครับบรรจุใส่ซองซิปนะครับส่งออกขายนี่คือวิธีขั้นตอนในการเก็บเห็ดลินจือแดงครับในการรับประทานเนื่องจากเห็ดลินจือแดงไม่ใช่เห็ดสำหรับการประกอบอาหารเป็นเห็ดแข็งนะครับจะต้องนำเอามาต้มน้ำเดือดนะครับให้น้ำเดือดนั้นประมาณ15นาทีแล้วก็ต้มได้ครั้งเดียวการต้มต่อน้ำ1ลิตรใช้เห็ดประมาณ5ชิ้นนะครับต้มน้ำ1ลิตรเคี่ยว15นาทีจะมีน้ำสีออกน้ำตาลแดงออกมาจากเนื้อเห็ดนะครับนั่นคือสารที่เป็นยาเราสามารถที่จะดื่มได้ทั้งตอนร้อนและก็เย็นนะครับเวลาที่ดื่มที่ดีที่สุดก็คือดื่มช่วงเช้าตอนที่ท้องว่างตื่นนอนนะครับแล้วก็ตอนกลางวันก่อนอาหารแล้วก็ตอนก่อนนอนนะครับการดื่มเห็ดลิ้นจือแดงเป็นประจำจะช่วยทำให้ท่านสุขภาพดีครับการกินน้ำต้มเห็ดลิ้นจือแดงจึงป้องกันไวรัสต่างๆเช่นไวรัสโรคหวัดไวรัสเอดส์งูสวัดไวรัสโควิดนะครับอันนี้ก็ถือว่าในช่วงนี้ประชาชนคนไทยทุกคนก็ลองหาเห็ดลิ้นจือแดงมาต้มดื่มกินรสชาติอาจจะออกขมๆไปหน่อยนะครับถือว่าขมเป็นยาเห็ดลิ้นจือแดงเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงผิวพรรณเป็นราชาแห่งเห็ดสามารถบำรุงสายตาสร้างภูมิคุ้มกันทำให้ความจำดีคุมน้ำตาลในเส้นเลือดนะครับแก้อาหารเป็นพิษถอนพิษไข้รักษาโรคเกาต์ลดความดันสร้างสมดุลของร่างกายรักษาโรคหัวใจเส้นเลือดในสมองตีบนะครับแล้วก็ป้องกันการขยายตัวของเซลล์มะเร็งนะครับมีการเพิ่มออกซิเจนในเส้นเลือดนะครับรักษาโรคบ้านหมุนโรคหอบหืดและก็โรคภูมิแพ้ต่างๆครับท่านผู้ชมจากการศึกษาวิจัยของสถาบันการศึกษาพบว่าการดื่มเห็ดลิ้นจือแดงต้มเป็นประจำเนี่ยนะครับก็ไม่มีผลต่อระบบตับไตเดี๋ยวผมจะนำลิงก์ของการศึกษาวิจัยของสถาบันการศึกษามาวางไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับการกินน้ำต้มเห็ดลิ้นจือแดงจะมีรสชาติขมๆนะครับบางท่านก็นำเอาไปผสมน้ำผึ้งผสมน้ำมะนาวเพื่อให้รับประทานได้ง่ายขึ้นหรือบางท่านก็นำเห็ดลิ้นจือแดงที่หั่นเป็นชิ้นๆไปใส่ในหม้อข้าวนะครับเวลาหุงข้าวก็จะมีน้ำเห็ดลิ้นจือแดงลงไปปนกับข้าวที่รับประทานเลยครับหรือนำไปใส่กับต้มยำเครื่องต้มยำขิงข่าตะไคร้แล้วก็ใส่เห็ดลิ้นจือลงไปด้วยนะครับเนื้อของเห็ดลิ้นจือแดงที่ตากแห้งจะมีลักษณะแข็งเหมือนไม้เพราะฉะนั้นกินไม่ได้นะครับกินได้แต่น้ำที่ต้มเห็ดครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมถ้าสนใจเห็ดลิ้นจือแดงพันจีทูก็แอดไลน์หรือโทรศัพท์เข้ามานะครับแอดไลน์0818657957นะครับราคาก็ไม่แพงครับ1ซองเนี่ยน้ำหนักประมาณ40
กรัมเนี่ยนะครับก็ราคาแค่150บาทครับขอบคุณครับสวัสดีครับ1ซองก็ต้มกินได้เป็น10วันเลยล่ะครับ